ไปวิ่งกันฮะ9คนละ9โครงการของพี่ตูนต่อเนื่องอีก1โครงการนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือครับเนี่ยนะฮะชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหมื่นคนนะฮะเขาบอกว่าออกมาร่วมวิ่งการกุศล9คนละ9ครับทางด้านของนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับให้การต้อนรับพร้อมนำพี่ตูนบอดี้สแลมครับหรือว่านายอธิวราคงมาลัยนะฮะประธานมูลนิธิ9คนละ9สักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักแล้วก็กล่าวต้อนรับคณะทีมงานพร้อมขอบคุณที่เลือกพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจุดเริ่มต้น9คนละ9แฮชแท็ก9ต่อไปด้วยกันไปด้วยพลังเล็กๆภาคเหนือเนี่ยนะครับในโครงการของเขานี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักซึ่งมูลนิธิ9คนละ9กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล9คนละ9เขาใช้แฮชแท็กว่า9ต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคเหนือกิจกรรมนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับ19ถึง22ธันวาคมนำโดยพี่ตูนบอดี้สแลมครับใช่นะคะซึ่งจะวิ่งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปยังจังหวัดแพร่ลำปางลำพูนและก็สิ้นสุดที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเป็นการระดมทุนนะคะจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล7แห่งในพื้นที่ภาคเหนือที่สำคัญนะคะเป็นการจุดกระแสและก็รงให้ประชาชนคนไทยเนี่ยหันมาออกกำลังกายแล้วก็รักสุขภาพมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะได้ออกมาดูแลสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการนะคะร่วมกันนะคะพัฒนาวงการแพทย์ด้วยนะคะให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ดีขึ้นได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพี่ตูนบอดี้สแลมประธานมูลนิธิ9คนละ9เนี่ยเขาก็พูดขึ้นพูดบนเวทีนะครับบอกว่ารู้สึกประทับใจที่ได้เริ่มต้นกิจกรรมที่นี่ซึ่งมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์แล้วก็โรงพยาบาลทองแสนขันจะได้รับการสนับสนุนในการซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนมอบเงินบริจาคเริ่มต้นให้กับพี่ตูน21รายด้วยการรวมยอดบริจาคเริ่มต้นจากทุกช่องทางขณะนี้อยู่ที่10ล้านบาทนะครับรวมทั้งผู้สนับสนุนกิจกรรม9คนละ9ทั้งที่เป็นอาหารเครื่องดื่มตลอดเส้นทางวิ่งจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างค่ะที่มีแนวเขตพรมแดน120กิโลเมตรนะคะติดกับสปป.ลาวนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าแห่งทิศเหนือตำนานอันลึกลับนะคะของเมืองลับแลดินแดนแห่งลางศาสตร์หวานอุตรดิตถ์นะคะเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานโดยมีการค้นพบหลักฐานถิ่นฐานของประชาชนที่มาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหักนะคะและก็มีวัฒนธรรมเนี่ย3รอยต่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้านนาล้านช้างและก็ไทยกลางค่ะถือว่ามีความสำคัญและก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็มีวัฒนธรรมที่พูดภาษาถิ่นนั่นคือภาษาเหนือยกตัวอย่างนะคะที่ลับแลลับแลเขาจะพูดภาษาเหนือนะคะแต่บางพื้นที่เนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยกลางปกติค่ะบางพื้นที่ก็มีพูดภาษาลาวนะฮะแล้วก็บางส่วนเนี่ยพูดภาษาท้องถิ่นของตนเองถือว่ามีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเยอะทีเดียวนะฮะจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยฮะบรรยากาศในการปล่อยตัวพี่ตูนก็วิ่งนำนะฮะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะฮะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ติดตามตั้งแต่พี่ตูนวิ่งจากใต้ไปเหนือแล้วจำได้ไหมตอนนั้นวิ่งจากใต้สุดของประเทศไทยขึ้นไปสุดที่แม่สายเชียงรายนะฮะก็โอ้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและครั้งนี้นี่ลงพื้นที่มาสตาร์ทที่อุตรดิตถ์เลยฮะระหว่างทางเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้มีน้องๆที่เล่นดนตรีได้นะฮะก็จะร้องเพลงบอดี้สแลมให้กำลังใจอะคุณคือชื่นใจนะบางทีวิ่งไปปุ๊บพี่ตูนเห็นน้องๆเล่นก็จะกระโดดเข้าไปร้องเพลงไปร่วมสนุกกับน้องๆด้วยนี่แหละเป็นบรรยากาศนะคะที่ดิฉันเห็นทุกครั้งดิฉันก็จะมีความสุขทุกครั้งเลยว่านี่แหละคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันคืออยู่ไหนเราก็มอบความรักความอบอุ่นให้กันและกันเสมอพี่ตูนคว้าใหม่แล้วคุณเจฟฟังเสียงน้องๆเล่นให้พี่ตูนร้องนะแม่เส
ียงคนกรี๊ดข้างๆน่าจะดังกว่าเสียงพี่ตูนกับเสียงน้องนะคุณนะอันนี้เพลงแต่ละเพลงของ Body Slam ก็จะมีความหมายนะฮะอย่างเมื่อสักครู่เรือเล็กควรออกจากฝั่งนะฮะปกติเราจะฟังอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีพายุแต่พี่ตูนบอกว่าเรือเล็กเนี่ยต้องออกไปหาประสบการณ์โอ้แต่ละเพลงของเขามีความหมายมากๆนะฮะ Body Slam